่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระบรมฉายาลักษณ์หาดูยากขณะที่รัชกาลที่6ทรงเครื่องแบบในพลเสือป่าเนื่องจากเมื่อวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562เป็นวันครบรอบวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติครบรอบ108ปีจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้คือพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ขณะทรงเครื่องแบบในพลเสือป่ากรมเสือป่าพลานหลวงรักษาพระองค์ประดับเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเคยมีพระราชปรารภว่าเห็นควรที่จะฝึกให้เหล่าเด็กมีความรู้ทางเสือป่าเมื่อเติบโตขึ้นจะได้รู้จักหน้าที่และประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองแล้วจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองลูกเสือกองแรกขึ้นณวชิราวุธวิทยาลัยตรงกับวันที่1กรกฎาคมปีพุทธศักราช2454แล้วพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ยังพระราชทานกติโพธิ์แก่เหล่าลูกเสือว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างหาที่สุดไม่ได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฝ่าละอองธุลีพระบาทถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ